แล้วครับผมแต่ว่าข่าวต่อไปครับได้เวลาอินไซด์เราอัพครับมาสรุปข่าวบันเทิงประจำรอบวันนี้ครับยืนยันจากผู้จัดการกัจจังครับหลังปล่อยให้ฟังคลิปหลุดแชร์เรื่องใครเป็นคนสร้างเพจฮาเลมโดมเพื่อดิสเครดิตของหล่อขั้นเทพครับล่าสุดแหล่งข่าวยืนยันแล้วนะครับว่าเป็นของจริงซึ่งก็สอดคล้องกับนักแสดงสาวที่โพสต์ขึ้นใน IG นะครับว่าไม่ใช่คลิปหลุดหรอกค่ะเพราะฝ่ายชายได้โทรมาข่มขู่หลายรอบเราเป็นคนตัดบทด้วยความรำคาญว่าเราทำเองเขาก็บอกกับเราว่าเขาจะเอาท่อนคลิปที่เราพูดประโยคนั้นเนี่ยไปปล่อยสงสัยที่ปล่อยมาเนี่ยก็เพราะคงคิดว่า IG แอนตี้แฟนใหม่ก็คือฝีมือเราทั้งหมดมั้งคะเบื้องต้นครอบครัวกัจจังครับก็กำลังปรึกษาว่าจะเข้าแจ้งความหรือไม่ครับสอแววนะคะเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อซะแล้วค่ะสำหรับคู่จิ้นลุ้นญาตินะคะอย่างคุณบิ๊กทองภูมิแล้วก็แก้มบุ๋มนั่นเองที่ไปมาค่ะมีคนกระซิบนะคะว่าคู่นี้เขาชักจะยังไงอยู่งานนี้ผู้สื่อข่าวนะคะเลยจ่อไมค์ถามฝ่ายชายคุณบิ๊กนั่นเองตามที่ได้ยินจนเจ้าตัวเนี่ยหลุดคำท้องแข็งค่ะเพราะว่าสนิทน่ะบิ๊กอะเขาสนิทจริงค่ะแต่ว่าแก้มบุ๋มเนี่ยเป็นคิวท้ายนะคะที่จะย้ายจากเพื่อนเนี่ยมาเป็นแฟนเพราะซีกันเกินไปแต่ถ้าอีก10ปีเนี่ยยังโสดทั้งคู่อาจจะกระโดดนะคะจากคานทองมาเป็นแฟนกันก็ได้นะคะเพราะว่ากลัวเหงาค่ะดาบมี2คมลมก็มี2ปากเช่นกันครับพิสูจน์จากกรณีสาวใจดีพลอยจินดาโชตและสามีโอจีฟครับที่ประกาศขออุปการะและส่งเสียงขออภัยครับส่งเสียน้องเจมธีรวัตรอายุ8ขวบครับที่ต้องดูแลพ่อแม่ที่ป่วยและน้องชายวัย1ขวบจนจบปริญญาตรีและหากไม่มีใครอุปการะครับก็จะนำมาเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดกลายเป็นกระแสข่าวโด่งดังนะครับและมีหลายคนจับตามองว่าเป็นการสร้างกระแสให้ตัวเองแต่ว่าล่าสุดครับพลอยจินดาโชตก็ได้โพสต์ข้อความลงใน IGส่วนตัวว่าการช่วยเหลือน้องเจมเนี่ยเป็นความบริสุทธิ์ใจของตัวเองและสามีไม่อยากให้มองในแง่ร้ายครับหลังปลอดภัยนะคะจากสายการบินเจ็ตบลูเที่ยวบินที่ B6416นะคะที่เกิดระเบิดค่ะหลังจากทะยานขึ้นฟ้าเพียงแค่15นาทีแจ็คสันรัดบอลนะคะนักแสดงหนุ่มวัย29ปีที่โด่งดังจากภาพยนตร์นะคะชุดทวายไลท์นั่นเองที่ร่วมโดยสารมาในเที่ยวบินนี้เนี่ยพร้อมกับลูกแล้วก็ภรรยาค่ะก็ได้อัปเดตนะคะถึงสถานการณ์ค่ะทั้งก่อนแล้วก็หลังเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกขณะด้วย Twitter ค่ะให้ทุกคนเนี่ยได้รับทราบตลอดเวลาพร้อมติงนะคะกับระบบการทำงานของหน้ากากออกซิเจนที่ไม่ทำงานจนสุดท้ายค่ะพนักงานเนี่ยจะต้องเดินมาช่วยดึงหน้ากากให้ผู้โดยสารทีละคนค่ะเบื้องต้นเนี่ยสายการบินได้ออกมาแถลงข่าวขออภัยผู้โดยสารแล้วก็ชี้แจงนะคะว่าปัญหาหน้ากากออกซิเจนนั้นอาจจะเกิดจากเครื่องยนต์ที่ร้อนจัดแล้วก็นักบินเนี่ยพยายามดับไฟเองค่ะยังไงก็ตามนะคะจะเร่งสืบสวนต่อไปแล้วก็พร้อมกับรับผิดชอบอย่างเต็มที่ด้วยค่ะก็น่ากลัวนิดนึงนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้คือข่าวของเราในค่ำคืนนี้ค่ะใช่แล้วครับแล้วคุณผู้ชมครับก็สามารถรับชมรายการของเราจาก TwinSide ครับทั้งแบบสดๆแล้วก็ย้อนหลังได้ผ่านทางแอปพลิเคชันดีๆครับอย่าง TwinVision Anywhere ครับรวมถึงทาง YouTube เสิร์ชไปได้เลยครับ TwinSide Channel ครับใช่แล้วค่ะอีเมล Facebook แล้วก็ Instagram เช่นเดิมเลยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ค่ะเรา2คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ